สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KPDev อีกครั้งหนึ่งครับผมกังกรพงศ์คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปการเขียนแอปบนมือถือด้วย Android Studio นะครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่6แล้วนะฮะเราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน Radio Button นะครับซึ่งก็คือปุ่มแบบ Option นะฮะคือเลือกได้แค่1อย่างเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะมีกี่ออปชันให้เลือกก็จะเลือกได้เพียง1อย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการเขียนโปรแกรมกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เปิดโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนครับเลือก activity ว่างๆนะฮะกด next ไปเลยครับตรงนี้นะครับให้ตั้งชื่อให้สื่อกับงานที่เราจะทำนะครับค่าอื่นๆก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับกด finish ไปเลยครับหลังจากที่ Android Studio สร้างโปรเจกต์ให้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลือกเปิดไฟล์ที่เราจะพัฒนาโปรแกรมนะครับนั่นก็คือ mainactivity.java นะครับกับ layout file activitymain.xml นะฮะเราต้องรอสักพักหนึ่งให้เขาบิวเสร็จก่อนนะไม่งั้นเราจะเข้าหน้าดีไซน์ไม่ได้ในช่วงที่รอนะครับผมจะเขียนโค้ดเข้าไปเลยนะฮะไม่ต้องรอมาที่ activitymain.xml นะครับให้ลบ text view ตัวนี้ไปเลยนะฮะเราไม่ใช้จากนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเขียน layout นะฮะให้เราเปลี่ยนเป็น relative layout ครับให้เราไปที่หน้าดีไซน์นะครับเลือกตรงบัตตันนะครับจากนั้นให้เราเลือก Radio Button มาวางที่แอปของเรานะฮะแต่เนื่องจากว่าเราจะทำให้เป็นกรุ๊ปเพื่อความสะดวกในการเลือกออปชันได้หลายตัวนะฮะในแอปของเราไม่จำเป็นต้องเลือกแค่ออปชันเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือก Radio Group มาวางก่อนแล้วเราค่อยเอา Radio Button มาวางเข้าไปในกรุ๊ปนะครับมันก็จะแบ่งแยกได้หลายๆแบบให้เราเลือกอย่างเช่นเลือกเพศชายเพศหญิงนะฮะเป็นกรุ๊ปนึงหรือว่าเลือกสัตว์เลี้ยงหมาแมวนกอีกกรุ๊ปนึงนะฮะมันจะเป็นกรุ๊ปแยกกันนะครับลากเรดิโอมาวางเลยครับจากนั้นกลับไปที่หน้า text นะครับเลือกเป็น Mat Parent นะครับเพื่อให้มันเต็มจอนะครับตัวล่างก็เช่นเดียวกันนะครับ Height ให้เลือกเป็น Mat Parent นะครับเพื่อให้เต็มจอเช่นเดียวกันนะฮะจะเห็นว่ามันเต็มจอขึ้นมาแล้วจากนั้นนะครับให้เราลากเรดิโอบัตตอนเข้ามาวางไว้ในกรุ๊ปตัวนี้นะครับกลับไปที่เทคนะครับใส่ ID เป็น ID 1นะครับในหน้าดีไซน์นี้นะฮะผมจะให้มันเป็นเราจะออกแบบให้แอปเลือกสัตว์เลี้ยงของเรานะฮะว่าเราจะเลือก
หมาแมวหรือว่านกนะฮะเพราะฉะนั้น Radio Button แต่ละตัวก็จะมี3อันด้วยกันนะครับโดยที่ตัวที่1นะครับผมจะใส่ text เป็นโดยที่ตัวที่1ตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นหมานะครับจากนั้นให้เราเลือก text size นะครับให้มันใหญ่ขึ้นเพื่อการมองเห็นได้ชัดเจนนะฮะไปเลือกเป็น36ไปเลยนะเป็นหมานะฮะ text color ก็เราจะเล่นสีก็ได้นะครับเลือกเป็นสีแดงก็ได้นะฮะให้เราทำปุ่มอย่างนี้เพิ่มมาอีก2ปุ่มนะครับผมจะก๊อปมาเลยนะฮะเพื่อความสะดวก ID ตัวนี้ก็จะเป็น ID button 2 ID button radio button 2นะครับ radio button 3นะครับจากนั้นให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นแมวนะครับอีกตัวหนึ่งให้เปลี่ยนเป็นนกนะครับถ้าเรากลับไปที่ดีไซน์ตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีหมาแมวนกเพิ่มมา3ตัวแล้วนะเป็น radio button 3ตัวทีนี้นะฮะเนื่องจากว่าตัวนี้มันกินพื้นที่เยอะเกินไปเพราะว่าเราให้มันแมทกับparent นะครับคือมันเต็มจอไปหมดทั้งด้านนี้ผมจะให้ด้านนี้เนี่ยมันแมทกับ text box ตัวนี้ให้มันเท่ากับ option ตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ตัวนี้ให้เป็นแก้วิดให้เป็น wrap content นะครับก็คือให้พอดีกับอักษรนะฮะจะเห็นว่าoption เห็นว่า radio group button มันจะบีบเข้ามาแล้วนะฮะส่วนตัวนี้ก็เช่นกันนะให้มันเป็น wrap parent นะครับเนี่ยมันก็จะกรุ๊ปมันก็จะเล็กลงสวยงามนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้ผมจะให้กรุ๊ปตัวนี้มาอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราที่ผมให้กรุ๊ปตัวนี้มาอยู่ตรงกลางเราสามารถเซตได้ที่ตรงนี้นะครับก็ radio group เท่ากับ layout center in parent นะครับให้เราเลือกเป็น true ไปเลยนะครับนั่นก็หมายความว่า group จะไปอยู่ตรงกลางจอนะฮะเห็นไหมฮะจากนั้นให้เราเลือก text มา1ตัวนะฮะ text view ลากมาวางไว้ก่อนนะครับ ID เป็น text view นะฮะ text ก็คือให้เราเปลี่ยนเป็นคุณเลือกเลี้ยงคุณเลือกเลี้ยงนะครับตัวมันเล็กไปนิดนึงผมจะปรับให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็มาที่ text size ครับ36คุณเลือกเลี้ยงนะฮะแล้วก็ลากมาวางไว้ตรงนี้นะฮะจัดรูปแบบให้สวยงามนะฮะก็คือคลิกตามปุ่มขอบเกาะกับขอบให้หมดนะฮะเราก็จะได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเออเรื่องพวกนี้ก็คือการฮาร์ดโค้ดนะฮะไม่เป็นไรครับเรายังไม่ต้องทำอะไรมันก็ได้นะครับพอเราได้ดีไซน์แบบนี้เสร็จแล้วนะฮะให้กลับไปที่เมนแอคทิวิตี้ครับเพื่อเริ่มเขียนโค้ดนะฮะ
เพื่อเชื่อมโยงนะครับเราก็ต้องประกาศ Radio Button Group ก่อนนะครับ RDG นะครับแล้วก็ Radio Button นะครับ RDB นะครับแล้วก็ Tech View 1ตัวนะฮะสำหรับการแสดงผลนะครับ Tech View นะฮะจากนั้นผมจะทำการเชื่อมตัวแปรเข้ากับวิวจริงๆที่อยู่ใน XML ไฟล์นะครับ RDB RDG ก่อนนะครับ Radio Button Group เท่ากับไฟล์ view by id resource นะฮะ resource.id. radio เมื่อกี้ผมตั้งชื่อเป็นRadio Group มันไม่มี ID นะฮะต้องใส่ ID นิดนึงนะครับ ID เท่ากับ Radio Group นะฮะจุดRadio Group นะครับคือตัวนี้เมื่อกี้ที่มัน Error นะครับไม่ Error แล้วนะฮะจากนั้นเราจะผูก Text เข้าไปนะครับ Text View เท่ากับ File View by ID R.ID Text นะครับ Text View เพื่อแสดงผลนะครับคราวนี้นะฮะเราจะต้องสร้างเมธอดขึ้นมา1ตัวเพื่อให้เพื่อเวลาเราคลิกออปชันแต่ละตัวนะฮะแล้วเขาจะเข้าไปเรียกที่เมธอดนั้นๆ นะฮะให้เราสร้างเมธอดขึ้นมาก่อน public นะครับ void ไม่ต้องมีการ return ค่ากลับนะฮะผมจะตั้งชื่อเป็น check option นะครับ check radio button นะครับเราจะได้ฟังก์ชันนี้ขึ้นมาแล้วนะฮะและ check radio buttonจากนั้นนะฮะฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกตอนไหนลืมไม่ยังครับในตอนที่3นะฮะที่ว่า event listener นะครับให้เรากลับไปที่ activitymain.xml ตัวนี้นะครับคลิกที่ option แต่ละตัวนะฮะเสร็จแล้วให้เรามาเพิ่มตรงนี้นะครับให้เรามาเพิ่มเป็น on click เท่ากับฟังก์ชันเมื่อกี้นะฮะฟังก์ชันอะไรเอ่ยฟังก์ชันนี้นะครับเพสลงไปเลยครับเนี่ยฮะถ้ามีการคลิกก็จะเรียกไปที่ฟังก์ชันนี้นะฮะให้เราใส่ทั้ง3ตัวเลยครับถ้ามีการกดบัตตัน1บัตตัน2บัตตัน3นะฮะก็จะไปรันเช็ค radio button ฟังก์ชันนี้นะฮะกลับไปที่ดีไซน์กลับไปที่ main activity ครั้งหนึ่งนะครับ
ตรงนี้นะฮะก็จะต้องมีพารามิเตอร์ส่งไปนะครับก็คือ view v นะฮะเราให้เป็น v ตัวช่วยก็มากด alternate enter เพื่อดึงค่าเข้ามานะฮะ import class เข้ามาสังเกตดูที่ด้านบนก็จะมี class view เข้ามานะฮะตัวนี้นะฮะก็จะไม่ error แล้วนะครับฟังก์ชันก็จะทำงานแล้วนะฮะไม่มี error แล้วนะฮะโอเคครับมาที่โค้ดต่อเรามาดูที่โค้ดในส่วนของฟังก์ชันเช็ค radio button กันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ากดปุ่มไหนนะครับเพราะฉะนั้นในการกดแต่ละครั้งเนี่ยฟังก์ชันที่ถูกเรียกจะเป็นฟังก์ชันนี้ทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น radio button 1 2 3ก็จะมาเข้าฟังก์ชันนี้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่า ID เป็นอะไรเพื่อค้นหา ID ของ view ที่จะส่งเข้ามานะครับผมจะสร้างตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับคือ radio button ID นะครับ radio button ID เท่ากับอะไรครับเท่ากับ group box นะครับ rdg นะ radio button group get เนี่ย get check box radio button ID นะฮะกดเข้าไปเลยครับคือตอนนี้เราก็จะได้ค่า ID สำหรับ view ที่ส่งมาแล้วนะตัว v มาเนี่ยก็จะได้ ID ของ button ที่ส่งมาคือ1 2 3นะฮะจากนั้นเราก็จะทำการ map radio button ตัวนี้นะฮะเข้ากับ XML file นะครับวิธีการก็คือเป็น radio button เท่ากับไฟล์ view by id นะฮะ id ตัวไหนล่ะครับ id ก็คือตัวนี้นะที่เราได้มานะฮะ copy มาเลยครับเอามาวางขอโทษทีครับวางผิดที่ต้องวางตรงนี้นะครับนะแล้วก็ใส่ semicolon เข้าไปแค่นี้ครับหายไปตัวหนึ่งนะฮะปีกาเราก็จะได้ radio button ตัวนี้มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะทำการนะฮะใส่ text ตัวนี้นะครับนำ text ที่เรากดไปใส่ใน text view ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น text view จุด set text นะครับด้วยอะไรครับด้วยคุณเลือกเลี้ยงคุณเลือกเลี้ยงใส่เครื่องหมายบวกเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการเชื่อมต่อสตริงนะครับคุณเลือกเลี้ยงอะไรนะครับเลี้ยงRDB นะครับคือ radio button จุด get text เท่านี้เองครับเมื่อปุ่ม option ถูกกดก็จะวิ่งมาที่ฟังก์ชันนี้ฮะ check radio button พร้อมกับส่งค่า view v เข้ามานะฮะจากนั้นเราก็หาค่า ID ของoption box ตัวนั้นนะฮะแล้วก็ไป map กับ radio button ที่อยู่ใน XML file นะฮะจากนั้นก็นำค่าไปเซตใน text ตัวที่เราจะโชว์นะฮะด้วยคำว่าคุณเลือกเลี้ยงแล้วก็ชื่อของแล้วก็ประเภทของสัตว์นะฮะหมาแมวนกตัวนั้นนะครับเพียงเท่านี้ก็จะสามารถใช้งาน radiobutton ได้แล้วนะฮะหรือว่า option box นั่นเองนะครับเราลองมารันโค้ดดูนะฮะเพื่อจะได้ดูผลลัพธ์ออกมานะฮะหลังจากที่เราเขียนโค้ดสำหรับแอปที่เราจะทดสอบได้แล้วนะฮะ
ต่อไปเราจะลองรันบน emulator ดูนะฮะว่าจะเกิดผลยังไงที่ emulator นะครับให้เข้าไปดูในแอปที่เราได้สร้างไว้นะฮะคือตัวนี้นะครับ my application ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยครับเราจะเห็นได้ว่าแอปที่เราสร้างไว้นะครับก็จะมี radio button 3 ปุ่มที่เราสร้างไว้นะฮะมีปุ่มสัตว์เลี้ยงแบบหมาแมวนกนะครับแล้วก็มี text box ที่เราได้นำมาไว้สำหรับการแสดงผลว่าคุณจะเลือกเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนนะครับตอนนี้เห็นได้ว่ายังไม่มีการคลิกอะไรทั้งสิ้นนะมันก็ยังไม่มีการเลือกอะไรผมลองคลิกที่หมานะครับลองคลิกปั๊บจะเห็นได้ว่า text box ตัวนี้นะฮะก็จะเข้าไปในลูปเข้าไปในส่วนของฟังก์ชัน check box นะครับแล้วก็ฟังก์ชัน check box ก็จะใช้ view ที่ได้รับเข้ามานะฮะไป selectได้ ID ขึ้นมาก็คือหมานะครับก็จะเอา text ของ ID ตัวนั้นเข้ามาใส่ไว้ใน set text ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราลองเลือกคลิกที่แมวบ้างนะครับก็จะกลับเข้าไปใน loop check box เหมือนกันนะฮะแต่ว่า ID จะถูกเปลี่ยนไปนะฟังก์ชันก็จะไปดึงค่าของแมวมาใส่แทนตรงนี้นะฮะหรือว่าคลิกนกนะฮะก็จะเห็นว่าคุณเลือกเลี้ยงนกนะครับก็จะกลับมาตรงนี้แมวหมาครับนี่คือการเลือกใช้ radio button นะครับ radio button มีประโยชน์ตรงที่ว่าจะเลือกได้เพียง1ตัวเท่านั้นนะครับไม่ว่าเราจะใส่เข้ามาในกรุ๊ปกี่ radio button ก็ตามนะฮะภายในกรุ๊ปที่เราใส่เข้ามาเนี่ยสมมติอย่างตัวนี้เราใส่มา3radio button นะครับเขาก็จะรู้เองว่าให้เราเลือกได้แค่1 option เท่านั้นเห็นไหมมันจะไม่มีทางเลือกได้3ตัวเลยจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็ไว้ในสำหรับจุดประสงค์ที่เราจะเลือกเพียงอย่างเดียวนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านที่เข้ามารับชมก็คงจะเข้าใจวิธีการใช้งานRadio button นะครับหรือว่าปุ่มเลือกแบบอย่างเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจหรือว่าต้องการสอบถามต้องการอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะฮะให้มาโพสต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งรับชมเป็นครั้งแรกนะครับฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่พลาดคลิปหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ